วัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะนะคะเราก็ผ่านผลช่วงวิกฤตโควิดไปแล้วค่ะวันนี้เราต้องมีการปรับตัวปรับวิถีชีวิตนะคะหรือที่เรียกว่า New Normal ค่ะโดยการเน้นการอยู่บ้านค่ะแล้วก็ออกไปนอกบ้านเท่าที่จำเป็นค่ะรวมถึงนะคะในการดูแลลูกน้อยค่ะดังนั้นค่ะการเล่นที่บ้านนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเป็นการใช้เวลาที่มีคุณภาพค่ะอาทิตย์นี้นะคะพี่กันทำทรายมหัศจรรย์เล่นกับลูกนะคะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันสูตรนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพื่อที่จะได้นำไปทำแล้วก็ให้ลูกเล่นนะคะบอกเลยนะคะว่าลูกนะคะเล่นทรายอยู่ได้นานเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะพี่กันก็ลองมาหลายสูตรนะคะแต่ว่าสูตรในวันนี้ค่ะรับรองค่ะว่าทำได้จริงแน่นอนค่ะก่อนรับฟังนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะสำหรับทรายมหัศจรรย์นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเล่นแล้วเพลินยังไงนะคะพี่กันเองยังชอบเลยค่ะยังไงคะอันนี้นะคะเป็นอันที่พี่กันทำสำเร็จแล้วแล้วก็ให้น้องจินนาเล่นแล้วนะคะเรายังสามารถนะคะเอามาปั๊มได้ด้วยนะคะเป็นรูปสัตว์ต่างๆค่ะอันนี้นะคะน้องจินนาก็ชอบทำเป็นหมานะคะนี่ค่ะเนื้อทรายจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเราทำสำเร็จแล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะพี่กันทำมาหลายสูตรเลยค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะเป็นก้อนเลยนะคะเนี่ยคือทำไม่สำเร็จนะคะดูจากในคลิป YouTube นี่แหละค่ะแต่ว่าออกมาเป็นแบบนี้นะคะโดยนะคะอุปกรณ์นะคะก็หาซื้อไม่ยากนะคะมีดังต่อไปค่ะเริ่มจากทรายทะเลค่ะเนื้อละเอียดค่ะหรือว่าใครชอบเนื้อหยาบก็จัดมานะคะน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ค่ะสีผสมอาหารกาวน้ำใสค่ะแล้วก็สบู่นะคะพี่กันใช้โชกุบุสึนะคะแต่ละอย่างนะคะในอัตราส่วนนะคะทรายทะเล1กิโลกรัมนะคะน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์1ช้อนชาสีผสมอาหารตามชอบนะคะกาวน้ำใส80ซีซีหรือ1/3ถ้วยตวงนะคะแล้วก็สบู่นี้นะคะสบู่เหลว1ช้อนโต๊ะค่ะมีถุงมือยางนะคะช่วยในการทำค่ะก่อนอื่นอันดับแรกนะคะเราก็จะตวงทรายกันก่อนเลยค่ะเราจะแบ่งทรายเป็น2ถุงนะคะถุงละ500กรัมนะคะทรายที่เหลือเราต้องเอาไว้ด้วยนะคะไว้เติมค่ะเวลาที่เนื้อของทรายมหัศจรรย์ยังไม่ได้ทรายมหัศจรรย์ถ้ามีลูกช่วยก็ให้ลูกช่วยเตรียมไว้ให้ก่อนหรือว่าให้ลูกคอยใส่ก็ได้นะคะกาวน้ำใส่นี่ก็ขวดหนึ่ง26บาทนะคะไม่แพงจะมาแพงตรงน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์นิดนึงค่ะแต่ก็ไม่ได้แพงมากนะคะขวดประมาณ50กว่าบาทนะคะขวดหนึ่งช้อนชานะคะเตรียมไว้เลยค่ะตอนแรกนะคะใส่ทรายค่ะ500กรัมนะคะหรือครึ่งกิโลก่อนนะคะใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าตอนทำขั้นตอนแรกๆเนี่ยค่อนข้างเหนียวนะคะแล้วก็จะได้ไม่ติดมือมากเดี๋ยวเราพอหลังๆเราค่อยถอดถุงมือออกนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะเราใส่กาวนะคะกาวน้ำใส80ซีซีค่ะก็ขลุกเคล้าให้ทั่วค่ะช่วงขั้นตอนนี้นะคะมีเทคนิคนิดนึงนะคะถ้าคลุกช้านะคะกาวจะเป็นเส้นค่ะทรายจะเป็นเส้นนะคะต้องแบบพอใส่กาวน้ำปุ๊บก็คลุกเลยนะคะต่อไปใส่สบู่เหลวนะคะ1ช้อนโต๊ะคลุกให้ทั่วนะคะคลุกเขาให้ทั่วกันนะคะพอทั่วแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาใส่ส่วนประกอบที่ค่อนข้างสำคัญนะคะคือน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์เนี่ยซึ่งถ้าใส่มากไปจะแข็งนะคะตามที่พี่กันทำผิดไปตอนแรกนะคะที่ดูจากสูตรมามันออกมาเป็นแข็งเลยนะคะก็ปรับมาจะเหลือ1ช้อนชานะคะใส่ปุ๊บนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยค่ะเริ่มมีความเหนียวแล้วค่ะทีนี้เราจะต้องเติมทรายที่เหลืออีก500กรัมนะคะเติมสักครึ่งหนึ่งก่อนก็ประมาณ250นะคะนี่ไม่ต้องชั่งก็ได้ค่ะ
่อยๆเติมก่อนนะคะแล้วก็ค่อยคลุกเข้าไปเริ่มได้แล้วนะคะเติมทรายทั้งหมดค่ะดูหนืดเกินไปนะคะอย่างเงี้ยหนืดเกินไปค่ะเติมทรายลงไปค่ะที่พี่แกนบอกว่าให้เตรียมทรายมาด้วยแต่ว่าเติมทีละน้อยนะคะไม่ต้องเยอะค่ะถ้าอย่างนี้นะคะยังไม่ได้นะต้องใส่ทรายอีกนะคะสักหน่อยหนึ่งนะคะก็ใส่ส่วนผสมอาหารนะคะปริมาณของสีผสมอาหารนะคะก็ใส่ตามชอบใจ